ครับสำเร็จของรักมีพิการล่าสุดคุณเทรนไปเลย100ล้านวิวไปเรียบร้อยแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนๆแล้วก็คนที่แบบว่าดูทุกคนเลยที่แบบว่าชื่นชอบแล้วก็ดู Not Me นะครับถึง100ล้านวิวนะครับก็ขอบคุณมากดีใจมากๆเห็นแฮชแท็กแล้วนะครับก็เข้าไปดูแล้วก็ขอบคุณมากกันว่าทีมงานทุกๆคนแล้วก็รวมถึงป้าปี้อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะดีใจมากๆเลยครับเรื่องนี้ยังไงเราก็แบบถ่ายกันหนักหลายคนชื่นชมพี่การว่าโอ้โหแต่ละฉากก็ที่จริงหนักไหมก็บอกเลยว่าเรื่องนี้ถือว่าหนักมากๆตอนถ่ายอะไรเงี้ยครับแต่ถึงขนาดนี้แล้วแบบว่าคนดูเยอะมากไม่น่าเชื่อว่าจะแบบถึง100ล้านวิวดีใจมากๆเลยครับหายนงหายเหนื่อยเลยหายเหนื่อยครับชอบเลยครับอยากให้มีซีซั่น2เลยยังไงหลับไหนๆก็แค่เหมือนจะมีหรือเปล่าอะไรนะยังไม่มีต้องถามพี่นุชี่ว่าจะไปยังไงต่อถ้าสมมุติมีซีซั่น2หรือว่าจะมีตอนพิเศษอะไรตอนพิเศษไม่แน่นะให้ความหวังนะยังพูดเฉยๆว่าไม่แน่ที่จริงใจเราเป็นไงพอมันประสบความสำเร็จขนาดนี้100ล้านวิวในดีใจนะเราก็รู้สึกว่าแบบว่าไม่คิดอะเพราะกันรู้สึกว่า Not Me เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มันใหม่แล้วก็คนแบบว่าไม่รู้ว่าจะชอบแบบฟิลนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอมันเห็นยอดวิวมันบอกแล้วว่าแบบว่าคนแบบว่าดูเยอะอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆครับจบจากเรื่องนี้พี่การเรามีต่ออยู่ไหมครับตอนนี้ก็มีครับตอนนี้เปิดกล้องอยู่คู่แท้แม่ไม่เลิฟครับตอนนี้ถ่ายอยู่ครับแล้วก็น่าจะประมาณปลายปีก็น่าจะมีอีกเรื่องหนึ่งครับใช่ครับก็คือแบบจะได้เห็นกันเยอะๆแน่นๆเลยก็ปีนี้จริงมีสักมีซีรีส์2หนัง1ใช่ครับแล้วก็มาทำธุรกิจดีทำธุรกิจครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นความชอบเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ช่วงโควิดเราชอบไปแบบคาเฟ่ไงชอบไปถ่ายรูปชอบหาที่ถ่ายรูปตอนนี้เราก็มีที่เป็นแบบของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่เมนูไหนคนบอกว่าจะทำแล้วปาปี้จะมาไหมจะปาปี้จะมาไหมมาเดี๋ยวเขาก็มาครับวันนี้เลยไหมพี่การวันนี้มาไหมมาไหมไหมพี่กวางปาปี้มาปะวันนี้ไหมปาปี้มาครับเขาบอกว่าเขาจะมาแต่ว่ายังไม่เห็นเออแต่เราก็แบบเออตั้งหน้าตั้งตารอไหมครับก็อยู่ที่นี่ทั้งวันครับรอได้หรอครับก็คือเดี๋ยวเมนูจะมีไหมพี่ทรงพิเศษเมนูพิเศษทางร้านหรอให้ป้าปี๊เดี๋ยวทำให้เองเลยแต่อะไรพี่กันเป็นน้ำโซดาปะไม่ก็เมนูพิเศษก็เดี๋ยวลองทำให้ดูครับต้องเพิ่มความงความหวานอะไรเป็นพิเศษไหมป้าปี้ไม่ชอบกินหวานนะเด็กใช่กลมใช่ชอบมากโอเคครับมาถึง LOL หน่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเลือกเพลงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช่แล้วก็น่าจะซ้อมเร็วๆนี้แล้วใช่เป็นความพิเศษของเราของพี่คริสสิ่งอะไรเขาก็เลือกเสร็จของการสนุกมากหรอสนุกมากจริงๆเพราะตอนแรกอ่ะกันเลือกไว้แบบโอ้โหเพลงแต่เพลงนี้ว่าตอนหลังๆก็คือสนุกมากไปหมดเลยตอนนี้ใช่ครับก็รอดูกันครับคือแต่ละคู่คือยังไงก็จะก็คือน่าจะแบบแตกต่างกันนะครับของกันก็จะเป็นแบบฟิลสนุกกับปีอะไรอย่างเงี้ยรับรองว่ามันแน่ๆแอบไปองไปเห็นคู่ของคนอื่นที่เขาแพลนกันไหมว่ายังไงของมีเห็นบ้างนิดหน่อยครับว่าเพลงเพราะบางทีเดี๋ยวเลือกตรงกันไงเราก็ต้องมาแชร์กันว่าเลือกไปหรือยังอะไรเงี้ยใช่แต่เขาสู้เราไม่ได้แน่นอนใช่ไหมคะก็ว่าทุกคนได้ครับไม่ก็ว่าทุกคนในนี้ถ้าแบบว่าเก่งหมดเลยใช่แต่ว่าแล้วแต่เนี่ยว่าคนอีกจะไปทางไหนอะไรเงี้ยแต่เราก็น่าจะเน้นสนุกเพราะว่าเราสองคนมันเป็นแบบว่าคือสนุกอะไรเงี้ยแฟนๆก็รอคอยสำหรับ LOL เพราะว่ามันเป็นการรวมแบบโหใช่ก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของGMMTV เลยเพราะว่าเราก็แบบว่าที่จริงมันจะแบบว่าหลายปีแล้ว LOL อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะแบบว่าใกล้แล้วจะให้ทุกคนได้ดูกันนะครับมันนอกจาก LOL ที่ครับญี่ปุ่นใช่ครับก็ได้ถือว่าได้ไปเที่ยวกับใครที่แบบว่าไปทริปด้วยกันเราก็จะมีแบบว่าสถานที่ต่างๆที่เราสองคนอยากไปแล้วก็มีร้านที่เหมือนป๊อปปี้เขาชอบแล้วก็อยากให้แบบว่าคนที่ไปร่วมทริปกับเราได้ไปนะแล้วก็ได้ไปช้อปปิ้งเดินเล่นถ่ายรูปอะไรอย่างงี้กันด้วยแล้วก็มีน่าจะมีคอนเสิร์ตด้วยที่นั่นเลยเป็นเหมือนแฟนมีตด้วยกี่วันที่การไปสามคืนสี่วันครับต้องแบบว่าบัตรที่พิเศษเดี๋ยวกันมีพาแฟนๆไปดิสนีย์แลนด์ด้วยใช่อันนี้เลือกเองอยากไปครับชอบแบบไปอะไรเงี้ยน่ารักดีก็เลยอยากไปจะหาเวลาไปเที่ยวอะไรแบบพิเศษไหนก็ได้ไปแล้วญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอ๋อกลับมาเดี๋ยวมีงานหน่อยสิเพราะว่าก็เลยไปแค่3คืน4วันนะครับใช่ครับต้องมาแล้วเดี๋ยวดูก่อนนอกจากไปญี่ปุ่นมีแฟนไปเที่ยวอื่น
เราบอกมีแฟนไปประเทศอื่นไหมเดี๋ยวมีครับมีเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะมีประชาสัมพันธ์ให้ใช่ครับแต่ว่ามีครับในเอเชียไหมพี่กันเอเชียมั้ยเอเชียครับเอเชียไปยุโรปแล้วได้เริ่มจะออกนอกประเทศอีกแล้วเลยค่ะค่ะแล้วกันมีท่านอยากไปที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะอยากไปเกาหลีครับใช่ไม่ได้ไปนานปกติว่าชอบไปแบบว่าไปเที่ยวหาพี่ๆอะไรที่นู่นอะไรเงี้ยครับก็อยากไปครับถ้ามีโอกาสก็อยากไปพอมันเริ่มเปิดประเทศอะไรเงี้ยพี่การเหมือนเราแบบอยากเที่ยวอยากเที่ยวครับแต่ว่าช่วงนี้แบบเริ่มเปิดซีรีส์แล้วเราก็จะไม่มีเวลาเที่ยวซ้อมคอนอีกอะไรเงี้ยใช่ครับมันก็เลยจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่อย่างนี้ส่วนที่ซ้อมคอนนะคะอันนี้จะต้องแบบว่าแบ่งเวลามาจากเป็นต้องของเราแบบใช่ก็ที่จริงซ้อมคอนมันก็มีเป็นแบบช่วงที่เขาจับไว้ให้ก็จะติดต่อกันหน่อยเพราะมันแบบเดือนหน้าแล้วอะใช่ไหมครับมันก็จะแบบว่าช่วงนี้ก็จะหนักๆหน่อยแต่ก็ยังแบ่งเวลาอะไรได้ลงตัวนะพี่กันลงตัวอยู่ครับพี่กวางแบ่งมีจองมีคอนมีอะไรไหมไม่น่ามีชนครับแต่มีชนได้นะครับแบบครึ่งวันเช้าอะครึ่งบ่ายไม่เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาดูร้านด้วยไงร้านหรอเดี๋ยวมีเพื่อนไงถามได้ไหมครับว่ามาจะเจอน้องการ์ตูนเจอแน่ครับมาเลยครับมาไปรู้ไหนบ้างไปรู้เราบันเดือไปหลายที่จริงไม่มีที่กันก็ต้องมีสแตนดี้มาน้องการ์ตูนร้านนี้คือเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับสิบเอ็ดโมงถึงหกโมงครับใครที่อยากเจอก็อาจจะแบบที่การมาเซอร์ไพรส์มาดูบ่อยขึ้นใช่ใครแบบว่าใช่ครับถามในส่วนของที่แบรนด์เสื้อผ้าเราอันนี้มีเวลาตัดไปแบบว่าทำใช่ไหมครับตอนนี้ก็ทำอยู่ครับเจตเต้ก็ยังทำอยู่ที่นี่ก็เอามาขายเดี๋ยวจะเอามาลงที่นี่แต่ว่าที่นี่ก็จะเป็นแบบว่ามีเยอะมากขึ้นเป็นกางเกงมีหลายอย่างมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าได้ไปร่วมงานกับพีพีเนาะมีบางคนที่จะมาคอลแลบกันนะแบรนด์เสื้อผ้าเราสองนี่กันจะชวนพีพีให้เอาคัลเลอร์เคาน์เตอร์มาขายที่นี่อยู่ด้วยใช่ก็เดี๋ยวเราจะคุยอนาคตมีจะคอลแลบไหมแฟนๆจะได้เตรียมรอเลยเก็บตังค์เดี๋ยวลองคุยกับพีพีก่อนเดี๋ยวเราเจอกันงานหน้าเดี๋ยวจะมาบอกว่ามีโอกาสไหมโอเคไหมทุกคนโอเคนะขอบคุณนะครับท่านค่ะ